เอโยสวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมหลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ Q&A มาเร็วผิดปกตินะครับพอดีว่าวันนี้นะครับผมได้หยุดพอดีนะได้เป็นวันหยุดด้วยก็เลยมาเร็วนิดนึงนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเวลาดีๆนานๆทีจะได้หยุดอยู่กับบ้านได้ทำอย่างอื่นบ้างนะครับโอเคแต่เราก็ยังไม่ลืมที่จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้มีเยอะมากนะถึง110คอมเมนต์เลยนะฮะพระเจ้าต้องรีบตอบละเยอะมากขนาดนี้นะฮะพี่ชอบกองกลางคนไหนมากที่สุดครับตอบยากมากนะฮะเอาเป็นว่าผมขอตอบเป็นคนที่ผมชอบใช้แล้วก็ใช้บ่อยๆแล้วกันถ้ากองกลางตอนนี้นะครับผมที่ผมชอบใช้แล้วก็ใช้บ่อยๆเลยผมชอบโทนี่โคสนะครับประมาณนี้พี่ครับถ้าเกมมาแบบเต็มโอ้คือผมยังไม่รู้เลยว่าตัวเต็มมันจะมาแบบสมบูรณ์ขนาดไหนนะผมตอบให้ไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องรอเกมออกมาก่อนนะอยากให้เป็นสมาร์ทก้ามีตลาดนักเตะออนไลน์ขายมันจะดีมากแล้วก็ตัวที่เราเปิดได้มาถ้าแบบไม่คนอื่นอ๋อคือเนี้ยนะเป็นเรื่องที่หลายคนอยากให้มีนะแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะสำหรับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้มีเพราะผมคิดว่ามันคงมั่วหน้าดูเลยแล้วนักเตะเนี่ยน่าจะอัพราคากันเลเทะดูนะครับแค่นี้ก็เสียเงินกันมากมายแล้วนะไม่จะเปิดแพ็คนู่นแพ็คนี่อะไรอีกนะฮะแล้วเกมก็คงไม่ทำหรอกไม่งั้นเขาคงไม่ได้เงินจากเกมนั่นเองนะทีมใหญ่พี่คือทีมแบบไหนนะครับอยากเจ อทีมใหญ่ของผมเนาะเอาจริงป่ะผมแทบจะไม่เล่น5ดาวเลยนะครับคือที่ไม่ค่อยเล่น5ดาวไม่ใช่อะไรนะครับผมก็เล่นเก็บตังค์มาเรื่อยๆตลอดเนาะเพราะว่าผมก็ต้องใช้เงินในคลิปเนี่ยเพื่อมาทำไม่ใช่สิใช้เงินที่ผมเก็บได้เนี่ยมาทำคลิปอยู่เรื่อยๆนะฮะผมก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเล่นแล้วผมก็เลยพยายามเล่นสูงสุดก็แค่บอลเงินนะฮะถ้าเอาเป็นว่าทีมที่ชอบจริงๆแล้วใช้บอลก็จะเป็นทีมบอลเงินนะครับผมจัดตัวเด็ดๆหมดเลยอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวยังไงจะมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูเลยว่าผมมีนักเตะคนไหนกันบ้างนะครับ The Boy กับ The Silva ใครเอาลงตัวจริงดีครับถ้าโดยส่วนตัวนะผมยังไม่เคยลอง The Boy นะผมรู้สึก Silva ดีนะครับเกมตัวเต็มจะออกมาวันที่เท่าไหร่ครับวันยังไม่รู้นะครับเกมยังไม่บอกเนาะทำไมตำนานหายเยอะมากมันเป็นตำนานที่อาจจะไม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับผมแต่ก็มีตำนานที่มาเพิ่มใหม่ตอนนี้ประมาณ9คนแล้วนะครับพี่คิดว่าเป็น39ตำแหน่ง CBGK ตัวไหนโหดสุดGK DKR ครับเยอะสุดติด1ใน5นักเตะที่ดีที่สุดส่วนเซ็นเตอร์แบ็คลามอสเยอะสุดนะครับอันนี้ขอวัดตามค่าพลังเลยเนาะเป็น2019มือถือจะเปิดตัวให้ในเดือนธันวาครับพี่ครับรีวิวแวนเนอร์หน่อยครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะพยายามให้นะฮะยังหาไม่ได้เลยตอนนี้คือต้องขอบอกก่อนนะว่าในคำถาม3ผมจะข้ามนะครับชื่อเล่นพี่ชื่ออะไรครับชื่อเจมส์ครับพี่ชอบนักเตะยิงคมคนไหนครับยิงคมเหรอผมชอบเดวิดแคมนะเพราะผมรู้สึกว่าเปิดบอลแม่นดีแล้วก็ยิงก็ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้คมจัดอะไรขนาดนั้นนะฮะคือมันแล้วแต่จังหวะด้วยส่วนนึงนะถ้าเป็นกองหน้าผมว่าก็โรโดอ่ะหัวสุดละนะครับผมรับรางวัลประจำวันยังไงให้แบบมีการนักเตะต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับสมัย ID ใหม่เนาะเคโฮกับมโนลาสนะฮะน่าจะเป็นมโนลาสนะอันนี้มโนลานะครับผมน่าจะเป็นแบบนาลีอะไรประมาณนั้นใครดีกว่ากันครับโดยส่วนตัวผมชอบมโนลาสมากกว่านะครับตำนานนั้นหายจะได้ตำนานมาแทนใช่ป่ะครับใช่ครับถ้า2019มาจะแหลกเหมือนเบต้าไหมน่าจะดีขึ้นเลยแหละครับผมส่วนเรื่องระบบอะไรเงี้ยมันต้องแก้ไขกันเรื่อยๆนะฮะอินิเอสต้าหายหรือเปล่าครับไม่หายครับพี่ชื่ออะไรครับตอบแล้วนะฮะตกลงบอลทองจะเปลี่ยนเป็นบอลดำไหมครับน่าจะนะย้ำว่าน่าจะไม่เปลี่ยนให้นะครับน่าจะต้องเปิดใหม่พี่รีวิวเสียงคนพากย์ทั้งหมดในเกมให้ดูหน่อยครับอุ้ยผมเคยรีวิวไปเกือบครบแล้วนะจริงๆอ่ะถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะครบไปแล้วลองไปหาดูได้นะครับลองพิมพ์ว่าพากย์อ่ะพอพานสลากอไก่ยอยักษ์กะรันแล้วก็ตามด้วยแอปเดย์ดูโอ้โหผมรีวิวเยอะมากมีหลากหลายเสียผ้านะฝรั่งเศสญี่ปุ่นฝรั่งเยอะหมดนะฮะพี่ครับประตูที่พี่เคยใช้แล้วคิดว่าคนไหนเหนียวสุดถ้า2018นะผมว่านอยเออร์นะครับนอยเออร์บูฟอนดีแคร์3คนนี้พอๆกันเป็น2019ดาวโหลดที่ไหนครับผมยังไม่มีนะฮะถ้าให้พี่เลือกว่าคู่หลังพี่จะเลือกใครจริงๆอยากลองลามอปิเก้นะฮะผมน่าจะมันดีเรามีโด 18A เวล 4.7 แล้วมีโดอีกตัว 18C จะเอาตัวไหนเทนตัวไหนดีเอาเก็บไว้ทั้ง2ตัวแหละครับผมรอ2019มาค่อยว่ากันอีกทีเนาะเป็น2019จะมีตัวดำตำแหน่ง RB ไหมครับ
มีครับโอ้จำไม่ได้อ่ะผมเพิ่งทำคลิปนักเตะไปแล้วแบบบอกเลยว่าบอลดำมันมีเป็นร้อยคนเลยผมจำไม่ได้จริงแต่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีนะลองไปดูไอ้ที่นักเตะแต่ละตำแหน่งดีที่สุดอะครับผมลงไว้แล้วเนาะก็จะมีให้หมดเลยว่าทุกตำแหน่ง13ตำแหน่งเนี่ยมีใครบ้างนะครับผมเอาที่แบบเข้ารังเยอะสุดเลยพี่ทำยังไงให้ได้ตัวโหดครับโอ้ผมเล่นมานานนะฮะเล่นมาปี2ปีแล้วเนาะก็เล่นไปเรื่อยๆครับผมมีสูตรเปิดบอลดำของฝรั่งเศสไหมตอนนี้ไม่มีเลยครับมันจะเข้าเกมได้ทุกวันที่1ใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยน ID เกินกำหนดถูกต้องครับผมคู่กองหลังบอลทองตัวนี้พี่จะใช้ใครครับถ้าตอนนี้บอลทองผมชอบมาโนลาสกับอุมติตี้ใช่นั่นแหละครับ2คนที่ผมชอบตอนนี้นะถ้าเราเล่นออนไลน์แล้วเราเจอคนที่เน็ตไม่ดีมันจะปรับสมดุลแบบไม่แหลกไหมโหยากครับมันน่าจะไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะมันต้องเน็ตดีทั้งคู่จริงๆนะครับผมโทรศัพท์พี่มีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวแคปมาให้ดูครับเดี๋ยวดูรูปเลยนะฮะเพิ่งลบเกมออกไปเยอะมากนะครับผมตอนนี้คือเป็นเกมที่เล่นล่าสุดนะฮะประมาณนี้ขอดูทีมหลักนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับผมมีท่าดีใจใหม่ๆไหมมีครับผมพี่ครับ2019ค่าคอสของโค้ชบางคนจะเพิ่มไปครับเดี๋ยวจะมีการปรับหมดเลยนะฮะทุกคนนะครับผมพี่ได้แข่งลีก LS ไหมครับไม่ครับผมทำไมเพสโมบาย Android กับ iOS ถึงเล่นด้วยกันไม่ได้ครับผมมันคนละระบบนะฮะมันจะข้ามกันไม่ได้อย่างเช่นสมมติเรามี ID ของ iOS เปลี่ยนไปเป็น Android ปุ๊บมันก็จะเงินหายอะไรประมาณนั้นใช้แอปอะไรใช้ iPad อะไรครับผมใช้ iPad mini 2นะฮะเก่าแล้วนะครับผมหลากหลายปีแล้วพี่ได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับเงินเดือนเหรอไม่เยอะหรอกครับผมก็สแตนดาร์ดทั่วไปครับผมสำหรับคนเริ่มต้นนะถ้านับเป็นรายวันก็ปกติครับผมไม่ได้เยอะอะไรมากหมายถึงว่าอาชีพหลักนะอันนี้ทำเล่นๆเฉยๆนะครับก็ไม่เล่นหรอกตอนนี้ก็น่าจะจริงจังแล้วแหละ พี่ครับตัวนี้ดีไหมครับผมมีอยู่นะส่วนตัวผมว่าถ้าให้คะแนนนะผมขอให้ที่มันไม่7ก็8ดีอยู่ดีอยู่นะครับผมอยู่ที่ว่าลองเล่นแล้วชอบป่ะเข้ามือไหมผมได้โรนัลโด4ตัวครับควรอัพเลยไหมก็ให้ตัวหนึ่งเป็น 3-1 เนาะให้แบบพยายามปั้นให้ตัวหนึ่งเป็น 3-1 ที่เหลือเก็บไปก่อนครับตำนานดิปิโลหายไหมโอ้จำไม่ได้อะครับผมลองไปดูนะตำนานที่หายอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้อยู่ครับอยากเห็นทีมบอลดามของพี่ครับผมรีวิวป๊อกบาร์หน่อยป๊อกบาร์รีวิวไปแล้วนะครับผมส่วนทีมบอลดามเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยดูเลยครับผมคิดไว้ได้พวกนั้นที่คนขอมาเยอะผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมต้องรอเวลานิดนึงนะตอนนี้กำลังลงเรื่องที่น่าจะสำคัญที่สุดก่อนนะครับผมเป็น2019ทำไมเข้าเล่นไม่ได้ครับมันปิดไปแล้วนะครับผมมันรอตัวเต็มเดือนธันวาเนาะขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณครับตำนานคนนี้ผมเพิ่งได้มาวิวตันเท่าไหร่ถ้าเปิดได้จากแพ็คก็60ครับแต่ว่าต้องไปตีบอกเอาเนาะทำไมนักเตะบางคนหรือตำนานต่างๆถึงหายครับก็หลายๆเหตุผลอย่างเช่นเสียชีวิตบ้างไม่ได้เตะแล้วไม่ได้ไปบอลโลกอะไรอย่างนี้นะครับไม่ทำเปิดบอลละคนแล้วหรอครับจริงๆอยากทำนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันมีคลิปลงค่อนข้างเยอะอย่างบางวันเนี่ยผมลงไป5คลิปอะไรเงี้ยบางวันลงไป4คลิปอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่3ถึง5คลิปประมาณนี้ผมกลัวว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วมันจะเละเทะมันเกินไปนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงไหนที่แบบว่าผมเคลียร์ไอ้พวก2019ที่มันสำคัญเนี่ยต้องลงให้ก่อนเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามทำมาอีกแล้วกันจริงๆอยากทำนะสนุกดีเหมือนกันเปิดไปเรื่อยๆนะครับผมไม่คิดอะไรมากทำไมพี่ถึงชอบเล่นเพสหรือถ้าโอ้ถ้าในคอมอะในคอมตั้งแต่เล่นมาในคอมจริงๆไม่เคยลองเล่นทั้ง2เกมเลยนะอาจจะเคยไม่กี่ครั้งนะครับจริงๆผมชอบทั้ง2เกมนะมันดีคนละอย่างอะแต่ถ้าถนัดผมชอบเปรตมากกว่าเพราะผมเล่นตั้งแต่สมัย PA1 แล้วครับตั้งแต่เด็กๆแล้วบอลทองจะเป็นบอลดำหรือเปล่าครับตอบไปแล้วนะฮะทำยังไงเบอร์ถึงจะไม่เคลื่อนครับเบอร์เสื้ออ๋อมันเปลี่ยนตามตำแหน่งอยู่แล้วครับผมสมมติว่าผมใส่ให้ตำแหน่ง MF เบอร์10ใช่ไหมพอเปลี่ยนตัวอื่นมาทับในตำแหน่งนั้นอ่ะมันก็จะเปลี่ยนอยู่แล้วครับมันล็อกไม่ได้เนาะอยากให้รวมนักเตะที่จะเป็นบอลดำแล้วหายไปครับอุ้ยทำไว้เยอะมากนะฮะลองไปดูนะครับมีนักเตะเพิ่มขึ้นไหมมีครับผมค้าง20นาทีเสียบชาร์จแบตกันเลยสุดท้ายต้องออกจากเกมทำงานมันเป็นที่ระบบเกมด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมก็เคยเจอกรณีอย่างเงี้ยผมออกเลยยอมแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรครับ
พี่จะสตรีมวันไหนครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดหนักแล้วก็คิดหลายวันแล้วเพราะว่าสตรีมทีไรมันมีปัญหาทุกทีเลยอ่ะมันมีคนที่แบบว่านะถือว่าเข้าใจนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีกว่านะครับแล้วก็อะไรไม่รู้มันเยอะแยะไปหมดนะฮะผมไม่อยากให้มีปัญหากันคือส่วนตัวผมนะผมไม่ได้รับผลกระทบอะไรอยู่แล้วแต่ว่าคนที่มาคอมเมนต์คนอื่นอ่ะผมว่ารบกวนเขาเฉยเป็น2019ตอนเปิดการ์ดมันจะเหมือน2018ไหมไม่น่าจะเหมือนนะฮะบอลทองใน2018จะเปลี่ยนต่อไปแล้วพี่ครับตำนานเข้ามาใหม่กี่คนครับเอาที่รู้ตอนนี้9นะฮะพี่เนมากับอาสาใครเก่งกว่ากันถ้าชอบนะผมชอบเนมามากกว่าถ้าพี่ถึง 100,000 ซาพี่จะทำอะไรครับอันนี้ยังไม่ได้คิดเลยอ่ะผมมันอีกนานอ่ะผมว่าผมคงไม่ได้ถึงภายในปีนี้แน่นอนนะครับผมแต่ตั้งใจไว้อยากให้มันถึงภายในปีนี้นะซึ่งก็ไม่น่าทันแล้วแหละอีกไม่กี่เดือนเองอันนี้นะครับผมต้องรอวันที่1นะฮะถ้าสมมุติเป๊ะ2019ไม่มีในมือถือพี่จะเล่นเกมอะไรครับไม่มีในมือถือหรอผมคงเล่นเกมที่ผมชอบหรือว่าผมอยากเล่นนะไอ้พวกเกมปริศนาเกมที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆเกมแนวพัซโซ่เกมแอคชั่นยิงซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เคาน์เตอร์สไตล์หรือว่าเกมประจนภัยอะไรแบบนี้นะครับจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่บอกเลยนะแต่ก่อนมาทำแอปเดย์เลยนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงนะคือผมเป็นคนที่เล่นเกมอะไรอ่ะไม่เคยเกิน1อาทิตย์เลยเพราะว่าเวลาผมเล่นเกมนะผมจริงจังมากผมเล่นแบบรู้ทุกอย่างเอาทุกอย่างเอาให้แน่นเลยอ่ะเอาให้แบบเรียบคือเอาสุดอะไปสุดจริงๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่พอไปสุดแล้วมันจะเริ่มเบื่อละพอเราสุดละเออแล้วก็เลิกเล่นผมจะเปลี่ยนเกมเล่นแทบทุกอาทิตย์นะฮะผมมีอันนี้น่าจะเล่นได้นานที่สุดละตั้งแต่ทำมาคืออาจจะเพราะว่าหนึ่งทำคลิปด้วยแต่ส่วนใหญ่นะผมก็จะชอบเล่นเกมเปลี่ยนไปเรื่อยครับจริงๆในมือถือผมมีมาเป็น20เกมเลยนะแต่ผมก็ลบไปอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคคำถามสุดท้ายเพราะอะไรครับพี่ถึงคิดว่าเป๊ะ2018เป็น2019มันจะไม่อัพให้ผมอิงจากตอน2017เป็น2018หรือว่าตอนที่เกมเนี่ยอัปเดตทุกๆครั้งอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้ก็ใช้เหตุผลจากที่ว่าจากที่เคยเล่นมาเอาตามที่เกมเคยทำกับเราอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้โอ้โหมั่วอะไรขึ้นมานะฮะเมื่อกี้ที่บอกว่าคำถามสุดท้ายหลอกนะครับยังเหลือเยอะนะฮะมาต่อครับพี่เป็นนานไปนะผมว่าน่าจะสัก 2-3 วันต่อคำถามโอ้โหไม่น่าจะพอคือที่ต้องบอกว่าทำต้องเป็น 2-3 วันนะฮะคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าเราลงบ่อยเนี่ยมันก็จะเฮ้ยไอ้นี่ไม่เห็นมีคลิปอะไรน่าลงเลยผมกลัวคนจะเบื่อมากกว่าสำหรับส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะคืออย่างผมเนี่ยลงคลิปเดิมๆซ้ำๆผมว่าตัวผมเองยังเบื่อเลยแล้วคนอื่นจะคิดยังไงอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆก็เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเขาตัดสินใจดูก่อนใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่าอยากใหลงบ่อยแค่ไหนเก็บเรื่องคำถามนะครับก็ส่งมาได้แต่ผมคิดว่า1อาทิตย์มันกำลังดีนะพี่ครับไม่มีสูตรเปิดบอลแล้วหรอมีครับเดี๋ยวมีเรื่อยๆนะฮะมีวันนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็มีนะจะพยายามลงให้ประมาณช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับผมพี่ครับนักเตะโดนใบเหลือง2ใบทำไงครับเป็นทหารนะครับผมก็จะโดนใบแดงนะฮะก็ถูกแบนนะครับผมหยุดเล่นไปประมาณ1นัดเนาะอยากรู้ว่าตอนนี้ผมประมูลสเกล3ใบผสมเป็นเนมาถ้าเปิดตอนนี้เบล20นะครับผมตอน39เกมจะปรับเป็นก็จะไปตามประมาณ30นะฮะเป็น2018มีหน่วงเหมือน2019มั้ยมีเอ้ย2019มีหน่วงเหมือน2018มั้ยมีครับพี่คิดว่าตอนใกล้จะเปิดสักปลายเดือนพฤศจิกายนมันจะมีกิจกรรมดีๆหรืออะไรเด็ดๆมาให้เราเล่นผมคิดว่าไม่มีแล้วแต่ว่าน่าจะมีข่าวเยอะแยะมากมายนะฮะตรงนั้นน่าจะแปลข่าวกันเหนื่อยเลยนะฮะชื่อเฟซจริงชื่ออะไรครับสะกดนะฮะผมตัว J ครับขึ้นต้นนะฮะที่เหลือไปหาเองครับผมคลิปไหนที่พี่เปิดหน้าอยากเจอคลิปที่ผมไปงานเปิดตัวไทยลีกนะฮะผมลองไปหาดูได้นะครับผมรูปปกมันจะมีหน้าผมอยู่ครึ่งนึงอ่ะไปดูได้นะครับพี่ครับตอนผมสมัคร ID ใหม่พอผมสมัครเสร็จแล้วมาเคลื่อน data file นะครับผมแล้วต้องทำยังไงช่วยบอกผมทีแล้วถ้าสมัคร ID จะมีผลเสียอะไรบ้างครับผมอ๋อถ้าไม่ได้สมัครนะฮะก็แนะนำว่าสมัครให้ได้ผมเคยสอนไปแล้วลองไปดูนะครับถ้าทำตามผมนะแป๊บเดียว 2-3 นาทีคุณก็ทำได้นะครับผมไอ้เจอแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของข้อมูลที่เราใส่เข้าไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมนักบอลหรือว่านักเตะเนี่ยปีกขวาเมสซี่กับโรเบนตัวไหนดีกว่ากันส่วนตัวชอบเมสซี่มากกว่านะครับผมประมูลนักเตะยังไงครับ
ตอบแทนก็ได้โอ้โหสอนไปเยอะมากนะฮะลองไปดูเรื่องการประมูลนะครับน่าจะประมาณเกือบ10คลิปได้เนาะทำคลิปรีวิวสูตรเปิดบอลดำหน่อยครับเอาแบบรวมหลายๆสูตรนะฮะคือทำรวมแล้วนะครับผมทุกคนงงนะฮะคนดูงงมากนะครับก็เลยแยกไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามลงให้เรื่อยๆละกันเนาะช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีใครอยากเสี่ยงเปิดเท่าไหร่นะครับก็พยายามหาอันที่ดีที่สุดแล้วมาเปิดให้ดูละกันเนาะ2019นะครับนักเตะคนเดิมเราจะอยู่ไหมนะครับผมอยู่นะครับบางคนก็ไปเนาะขอถามหน่อยครับว่าเกมเป็นแบบนี้ทำยังไงครับปิดปรับปรุงหรือเปล่านะฮะลองคิดดูดีๆนะครับพี่ครับทำคลิปบอลดำกับตำนานที่ไม่ได้ไปต่อหน่อยทำไว้แล้วนะครับผมใจเย็นๆนะฮะช่วงนี้คลิปกำลังลงเรื่อยๆนะครับพี่ครับไม่ใช่อันเดิมนี่นะพอ19มาเราอัปเดตได้เลยไหมครับโดยไม่ต้องโหลดใหม่น่าจะเหมือนเดิมแบบนั้นนะฮะนักเตะบอลทองจะเปลี่ยนเป็นบอลดำให้เลยไหมครับตอบไปแล้วพี่ครับขอ ID พี่หน่อยครับจะแอดเพื่อนไว้อยากเล่นด้วยนะฮะเคยลงไปแล้วนะแต่จำไม่ได้ว่าคลิปไหนแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าเพื่อนเต็มครับ สวัสดีครับชื่นชมและชอบฟังข้อมูลมากมีประโยชน์มากเลยครับคุยคนนี้ชมต้องพูดดีๆหน่อยผมมีคำถามครับดังนี้ครับผมขอบคุณนะฮะอย่างแรกก็ขอบคุณก่อนเปลี่ยนตัวนักเตะครึ่งหลังนะครับผม71นาทีนะฮะไม่ใช่นี่มันเหมือนเวลาเลยนะฮะผมไม่ต้องไปเสียค่าต่อสัญญาหรอกครับถ้าเปลี่ยนหลัง70นาทีมันจะไม่เสียนะครับสล็อตนักเตะไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มแล้วใช่ไหมครับส่วนตัวนะอันนี้ซื้อเพิ่มก็ได้หรือไม่ซื้อเพิ่มก็ได้แล้วแต่คุณเพราะว่าเกมยังไม่ได้ยืนยันว่ามันจะให้ฟรีเลยนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำว่าซื้อไว้เผื่อเราอยากจะเก็บนักเตะคนไหนเพื่อไปต่อใน2019อย่างของผมเนี่ยผมซื้อเพราะว่าผมอยากได้ช่องเพิ่มเพื่อจะได้เก็บนักเตะได้แล้วจะได้ไปด้วยกันเลยใน2019ประมาณนั้นนะครับผมมีรับเบนนะนักเตะจะหายในปี2019ถ้านักเตะทดแทนจะได้เป็นคนไหนครับประมาณนะเอาแบบลองทายกันนะครับผมรับบินเหรอไม่ใช่อาซาตอบยากอะถ้าความใกล้เคียงส่วนสำหรับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าซาร่านะครับผมใกล้เคียงแล้วเหรอพี่เล่นเกม ROV เปล่าครับถ้าเล่นพี่ชอบฮีโร่ตัวไหนตำแหน่งอะไรมากที่สุดเอาจริงนะผมมีความลับนะฮะที่ยังไม่เคยเปิดเผยนะครับผมแล้วทุกคนกำลังจะได้รู้กันเร็วๆนี้นะก็คือผมแอบเล่น ROV มา1อาทิตย์แล้วใช่ผมแอบเล่น ROV มาได้อาทิตย์หนึ่งโดยที่ไม่บอกใครเลยเนี่ยครับผมคืออยากลองอ่ะอยากรู้ว่ามาเล่นยังไงทำไมคนถึงชอบเล่นกันจังนะครับส่วนฮีโร่ตัวไหนหรอตอนนี้เอาจริงนะผมชอบโจ๊กเกอร์แต่ผมยังไม่มีนะแต่ผมแค่ชอบตัวละครตัวนี้อยู่แล้วเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะฮะมือใหม่มากนะครับกากมากเกียนมากนะครับเอ้ยกากเฉยๆไม่เกียนนะฮะผมมีมาต้านะครับที่เป็นบอลดำมันน่าจะไม่ลดนะฝากหาข่าวเป็นสมัยก่อนหน่อยครับเรื่องการผสมสกาวเพื่อเปิดนักเตะถ้านักเตะคนนั้นเรามีอยู่แล้วในทีมในเกมจะห้ามให้เราผสมสกาวนักเตะคนนั้นไหมเห็นข่าวแววว่าห้ามเพื่อป้องกันให้เราได้นักเตะครบ3คนโอ้ผมว่าไม่น่าจะนะฮะไม่น่าจะเป็นแบบที่ว่ามานะครับพี่อายุเท่าไหร่นะฮะ24ถึง30ปีครับผมแก้ไขอย่างไรครับไม่ให้มันเชื่อม Google Link ออกเข้าใหม่เลยครับแบบปิดเกมลบใหม่แล้วก็เชื่อมแค่คนอามีอย่างเดียวแค่นั้นเลยครับนักเตะไทยเก่งขึ้นไหมครับบางคนนะครับผมนักเตะที่จะมาแทนถ่ายไปสุ่มครับผมแอนดิสัน2018แต่2019เป็นบอลดำจะเทรดเป็นบอลดำได้ไหมครับคือเท่าที่ดูมานะถ้าสมมติว่าตัวไหนที่เรามีแล้วเราไปเทรดเนี่ยมันจะเลือกตัวเดิมไม่ได้นะครับพี่ครับInesta ตอบไปแล้วหากเรามีนักเตะที่ไม่ได้ไปต่อแต่ดันเปิดได้มาซ้ำกันอีกอย่างรู้ว่าเกมจะทดแทนให้ทั้งหมดเช่นตัวไหนไม่ได้ไปต่อนะครับเกมจะทดแทนให้ส่วนตัวไหนที่ซ้ำเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับผมถ้าคุณไม่รีบเนาะอันไหนหมายความอันนี้หมายความว่าไงครับก็คือพวกนักเตะพวกนี้เนี่ยมันเก่งเกินโค้ชนะครับคุณต้องเปลี่ยนโค้ชให้ค่าคอสตรงนี้เนี่ยมันสมดุล นะครับผมอย่าให้มันขึ้นสีแดงๆอย่างนี้ก็พอนะครับเป19จะอัปเดตเป็นเดือนไหนครับโอ้โหตอบยากครับผมยังไม่แน่ใจเลยนะฮะทำไมผมเข้า ID ตัวเองไม่ได้ครับวันที่1นะครับรอกันใหม่เนาะอันนี้ตอบไปแล้วพี่รีวิวคนนี้หน่อยครับได้ครับผมพี่ครับซาร่าจะค่าพลังเพิ่มไหมถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเพิ่มอยู่นะ
2019นี้หายไหมครับไม่หายนะฮะผมเกมไม่ได้บอกว่าหายเนาะโค้ชเดชฮองใช้ระยะยาวดีไหมครับถ้าชอบแล้วใช้แล้วถนัดจัดเลยครับผมพี่ชอบเล่นโค้ชระบบไหนที่สุด4-1-2-3ครับผมชอบตำแหน่งที่มี AMF หรือว่านักเตะที่พูดง่ายก็คือผมชอบแผนที่มีตำแหน่ง AMF ผมเน้นกองกลางเป็นหลักมากกว่ากองหน้านะครับเน้นกองกลางแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวานั่นคือสิ่งที่ผมถนัดเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ดูให้นะครับพี่มีบอลขาวบอลทองแดงบอลเงินบอลทองและบอลดำกี่ลูกครับถ้ารวมทุกคนนะตอนนี้ผมมีนักเตะทั้งหมด239คนนะครับตอนแรกมี240แต่ลบไปแล้วนะฮะมันเปิดสเกลไม่ได้แค่นั้นเองพี่ครับผมกดเล่นแล้วมันเล่นไม่ได้ครับผมคุณมีนักเตะฝรั่งเศสไม่ถึง5คนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มากันยืดยาวนิดนึงเนาะยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมส่วนอันไหนเนี่ยที่ประตูบกพร่องไปจริงๆก็ต้องรอส่วนหนึ่งว่าเกมเนี่ยเขาจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมยังไงก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเหมือนเดิมเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ